วัสดีค่ะเพื่อนๆโมกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณ Family Mart ค่ะตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านที่โอ้โหเห็นแล้วลูกค้าเยอะจริงๆเลยนะคะนึกว่าลูกชิ้นยืนกินจริงๆเลยนะคะแต่ที่นี่นครสวรรค์นะคะก็มีลูกชิ้นเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินนะคะเป็นลูกชิ้นทอดค่ะแต่คนเยอะเหมือนกันเลยนะคะนั่นคือลูกชิ้นแม่มณีค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะค่ะรับไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะแม่มานี้นะคะนี่กำลังทอดลูกชิ้นเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้เด่นมากเลยน้ำจิ้มคือแบบสีสันน่ารับประทานมากค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะอยู่ในหม้ออวยที่เป็นแบบโบราณนะคะนี่ค่ะขายลูกชิ้นทอดอย่างเดียวใช่ไหมคะแม่เกี๊ยวหมูเกี๊ยวไข่ด้วยค่ะอ๋อมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวไข่ด้วยราคาเริ่มต้นที่กี่บาทคะแม่5บาทไม้ไม้ละ5บาทนะจ๊ะเตาไม่ว่างเลยนะจ๊ะโอ้โหอย่างนี้ไม้ละ5บาทหมดเลยเหรอจ๊ะแม่โอ้โหร้อนๆเลยนะคะร้านนี้เขาก็มีผักเคียงให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหยิ่งเคียงเรื่องต่างละคนเด่นคนละครึ่งเลยมีคนละครึ่งด้วยนะคะร้านนี้แม่แล้วขายทุกวันไหมจ๊ะหยุดวันอาทิตย์จ้ะหยุดวันอาทิตย์แล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะ5 โมงเย็นจ้ะ5 โมงเย็นนะครับก็เหมือนแบบว่าเป็นร้านรถเข็นนะคะอยู่แบบมุมถนนเลยค่ะลูกค้าก็เลือกนะคะแม่ก็ทอดไปนะคะลูกชิ้นมีหลากหลายเลยค่ะอันนี้คือที่ลูกค้าเลือกนะคะแม่ลงหม้อทอดเลยนะจ๊ะน้ำมันร้อนตลอดน้ำมันร้อนตลอดเลยนะคะตะแกรงปิดแล้วอันนั้นคุณลูกเหรอคะหลานจ้ะเอาคุณหลานเมื่อกี้นึกว่าลูกชิ้นยืนกินเลยแม่คนลุมเลยขายมานานหรือยังคะแม่10 กว่าปีแล้วนะคะณที่แห่งนี้นะจ๊ะอันนี้5 ขวบ5ตั้งแต่อันนี้ยังไม่5 ขวบอ๋อตั้งแต่5 ขวบ15แล้วโอ้โหเนี่ยก็เป็นรถเข็นประมาณนี้นะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วแถมมีผักให้ด้วยนะแม่มีน้ำจิ้มกี่อย่างอะจ๊ะมีน้ำจิ้มทำเองแล้วก็น้ำจิ้มซื้อซอสมะเขือซอสพริกอะไรเงี้ยจ้ะอ๋อซอสมะเขือซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มของแม่ทำเองนะคะสูตรมะขามเปียกใช่ไหมแม่มะขามเปียกสูตรมะขามเปียกน่ากินมากมีฮอทดอกสีแดงนะคะลมควานลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลามีหลากหลายเลยเดี๋ยวโมพาไปดูนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีฮอทดอกชีสฮอทดอกนมนะคะนมแท้นะนมแท้นะไส้กรอกหนังกรอบนะคะมีปูอัดแล้วก็มีเต้าหู้หมูลูกชิ้นปลากลมลูกชิ้นปลาลักบี้นะคะอ๋อเกี๊ยวเป็นแผ่นๆข้างในมีหมูนิดนึงใช่ไหมแม่จากบ้านแล้วอ๋อ
นี่นะคะโอ้โหใช้เวลาทอดนานไหมจ๊ะแม่เกี๊ยวอ่ะไม่นานอ๋อน้ำมันร้อนตลอดนะคะก็จะทอดไม่นานนะนี่ค่ะเกี๊ยวทอดสีเหลืองทองเลยน่ากินมากทุกคนเกี๊ยวขายไงอะแม่7 อัน 10 บาทนะจ๊ะแม่เขาก็จะแบบว่าคือทำมาแล้วจากบ้านนะคะอันเนี้ยคือนี่มาทอดอย่างเดียวเลยสวยฟูดีจังเลยแม่ก็ปิดมันจะหมดแล้วนะตอนนี้ทอดไม่ทันอ๋อทอดไม่ทันถ้าทอดทันก็หมดไปแล้วนะแม่นะหมดไปขาดใหญ่จ้าจะมีเกี๊ยวไข่อีกไหมคะแม่มีเกี๊ยวไข่อีกนะอันนี้คือแบบต้องใช้ความรวดเร็วเลยนะแม่นะอะไรขายดีสุดอะคะแม่ในร้านเนี้ยเกี๊ยวหมูค่ะเกี๊ยวหมูแบบนี้เนี่ยนะจะขายดีสุดใช่ไหมจ๊ะโอเคน่ากินมากค่ะโอเคอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มที่คุณแม่ทำเองนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามเปียกนะคะนขายกันอยู่2 คนเหรอคะแม่ใช่ค่ะปกติจะขายตรงท้ายรถเนี่ยแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่นานแล้วจอดอ๋อจ้าจ้าปกติจะขยับมาอีกนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆพอดีร้านก๋วยเตี๋ยวเขาปิดกันคุณแม่เขาก็เลยขยับมาหน่อยนึงลูกค้ามาซื้อเกี๊ยวแล้วจ้าเกี๊ยว30โอ้คนนั้นทำเสร็จแล้วไวมากๆเลยคุณหลานชื่ออะไรจ๊ะเก่งเก่งเนงเนงคุณหลานเขาก็ช่วยคุณแม่เอ้ยคุณหลานเขาก็ช่วยนะคะช่วยๆกันนะได้แล้วนะคะคือทำเป็นน้ำจิ้มแยกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวอันนี้คือใกล้หมดแล้วนะเขาก็มีตะกร้าให้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะเลือกเลยมูชอบเป็นนี่ค่ะฮอสจอกนมค่ะของโปรดเลยกูอัดไหมกูอัดสักไม้หนึ่งเนาะนี่ปลาค่ะปลาแบบกรอบๆเลยแล้วแม็กเลือกอะไรจ๊ะแม็กนี่เหรอเอากี่ไม้จ๊ะแม็กได้ชี้มาตรงนี้ป่ะ3ไม้นี่ค่ะแล้วก็เอาชีสนะนี่ค่ะเอาชีสสัก2ไม้นะจ๊ะแล้วก็เอานี่ฮอทดอกแดงน่ากินนี่
มีฮอทดอกแดงนะจ๊ะแล้วก็อะไรอีกนะนี่ดีกว่าลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาหมดแล้วนะหมดแล้วนะคะเอานี้สักอันนึงไหมแม็กอะไรส้มๆเนี่ยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาส้มเอาเกี๊ยวอ๋อนี่เอาแม็กไข่หน่อยจ้อนี่จ้ะนี่อันนี้คือเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่เลยนี่ค่ะแม่แม่วันหนึ่งใช้น้ำมันเยอะไหมคะเนี่ย3 โล 4 โลทอดเกี๊ยวมันจะเปลืองน้ำมันขอทอดเกี๊ยวจะเปลืองน้ำมันหน่อยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บเงินที่หลังได้ไหมถามด้วยหนูไม่กล้าเข้าเอางั้นเสื้อแดงกันอ่ะคุณแม่ก็จะทอดให้กรอบเลยนะคะก็จะหยิบอันที่สุกเร็วๆไปก่อนนะคะแม่มีระเบิดไหมอ่ะอ่ะระเบิดแล้วเหรอหนูต้องอยู่ไกลยี่สิบไปเลยเนาะโอเคเด้งๆเลยแม่โอ้โหน่าจะกรอบนะคะท่านเพื่อนผ่านมาที่แถวนี้ก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะใครอยากแซ่บเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะไปชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงเชิญค่ะเชิญค่ะทางสบายนะคะเกี๊ยวกรอบมากเลยอ่ะแม่ดูดิยอดค่ะแม่แถมให้นะอันนี้แม่แถมให้โมเหรอคะขอบคุณมากนะคะแม่โอ้โหคุณแม่ใจดีแถมให้โมอีกนะปกติจะมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นอะไรเยอะกว่านี้แต่วันนี้โมมาดึกค่ะก็เลยจะหมดแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้โมก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมลูกชิ้นกันนะคะลูกชิ้นทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดค่ะนี่เยอะมากๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มนี่ค่ะสูตรโบราณนี่น้ำจิ้มมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวโมขอแบบว่าขอใช้มือเลยนะเกี๊ยวค่ะกินเกี๊ยวก่อนเลยโอ๊ยอะไรเข้าหูนี่ค่ะจิ้มจิ้มจิ้มลูกชิ้นปลาค่ะโอ้ยน้ำจิ้มเขาเด็ดนะคะมีความหวานเปรี้ยวค่ะเท่ากันเลยไม่มีแบบหวานนำเปรี้ยวนำอะไรเงี้ยหวานเปรี้ยวคืออร่อยเลยค่ะแล้วก็เผ็ดไม่มากนะคะนี่ดูสีสันสวยมากแล้วเกี๊ยวกรอบมากแล้วหมูข้างในนุ่มมากเลยค่ะว่าแล้วทำไมเกี๊ยวขายดีอร่อยนี่เองขอดอกนมนะน้ำจิ้มสีสวยมากหอม
โอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ